ต่อกันที่เรื่องของการปรับครมอรที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะสอสอท่านใดรัฐมนตรีท่านใดหรือแม้แต่นายกเองก็ตามท่านจะปฏิเสธมาโดยตลอดแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็มีการปลดกล้าวปลดกระหม่อมครมอรเสถานหนึ่งทับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยค่ะว่าพอเห็นรายชื่อที่ออกมาแล้วมันก็เหมือนกับโผที่ก่อนหน้านี้ออกมาตามสื่อต่างๆถูกไหมคะ <c oughs> ฟีดแบคเป็นยังไงกันบ้างเริ่มที่ท่านแรกที่หลุดจากเก้าอี้ตามโผลจริงๆด้วยคุณหมอชนน่านสีแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีความเคลื่อนไหวในเพจ Facebook หมอชลน่าน fc ไม่มีดราม่านะคะมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ค่ะเป็นรูปภาพของคุณหมอชนน่านที่ถูกเหยียบแล้วก็โพสต์บทกลอนนี่เป็นภาพถูกเหยียบแล้วมีบทกลอนด้วยบอกว่าชนน่านพลีชีพโดดเดี่ยวโดนกระทืบ ผู้คนหนีเข้าซอกหลืบหลบมุมไหนพอผ่านพ้นผู้คนตะเกียกตะกายเหยียบย่ำแย่งเป็นใหญ่ไร้อย่างอายนี่ค่ะทางด้านของอีกท่านหนึ่งนะคะคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิส์สสกรุงเทพพักเก้าไกลพูดถึงเรื่องการปรับนะคะว่าไม่ต่างไปจากเดิมเลยแล้วก็แสดงความเห็นใจคุณหมอชนน่านด้วยที่หลุดจากเก้าอี้ไปโดยบอกว่าน่าจะเป็นรัฐมนตรีที่ตรงสายที่สุดแล้วมัง้ง แต่ก็กลายเป็นคนแรกเลยที่ถูกปรับออกในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็น่าแปลกใจว่าเพราะอะไรที่พรรคเพื่อไทยตัดสินใจแบบนี้การตัดสินใจให้อดีตหัวหน้าพักที่เคยนำทัพในช่วงเลือกตั้งแล้วก็พาพักผ่านช่วงวิกฤตต่างๆหลายอย่างมาตลอด4ปีทั้งยังเคยเป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านด้วยถือว่าเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดแต่กลับถูกปรับออก ก็ต้องถามไปยังพรรคเพื่อไทยว่าเพราะอะไรถึงทําแบบนั้นซึ่งต้องถามไปถึงนายกเศรษฐาด้วยว่าเป็นการ,การตัดสินใจของนายกคนเดียวหรือเปล่าหรือมีอะไรบีบคั้นให้นายก ต้องปรับแบบนี้ฝาก่งของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะโดยคุณรามเมศร,รัตนชเวงโศกพรกก็แสดงความยินดีกับรัฐมนตรีใหม่ทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่กันเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งคุณรามเมศพูดถึงการที่นายกไปแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกบอกว่านายกจะมีปัญหาตามมาแน่นอนเพราะนายกรู้ดีอยู่ว่าข้อเท็จจริงคุณพิชิต มีปัญหาติดในเรื่องของคุณสมบัติที่ต้องมีการตีความจากกรณีที่เขาเคยถูกศาลตัดสินจำคุกด้วยคดีละเมิดอำนาจศาลกรณีถุงขนม2ล้านบาท หากไปดูรายละเอียดคําพิพากษาสารดีกาก็จะเห็นว่าพฤติกรรมทั้งหมดที่สารท่านได้ชี้ให้เห็นว่ามีการกระทําผิดที่เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันศารยุติธรรมและจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือและความศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในอำนาจตุลาการจึงเห็นสมควรให้ลงโทษสถานหนะัก เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปและให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คนคนละ6เดือนอค,คุณราเมศบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมีหลักในรัฐธรรมนูญมาตรา160คนที่เป็นรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงมีหลักต้องพิจารณาเรื่องทั้งหมดของคุณพิชิตที่จริงๆแล้วมันยุติแล้วตามคำพิพากษาสารดีกาจะต้องมาตีความกันใหม่อีกว่า ตกลงคุณพิชิตนั้นมีความสุจริตหรือไม่ค่ะในครมใหม่นี้นะคะมีชื่อคุณสุชาติชมกลิ่นซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีแรงงานสมัยรัฐบาลคนเอกประยุทธ์เนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะคะแล้วเรื่องนี้คุณภูมิธรรมเวยาชายชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่า ไปคุยมาแล้วกับคุณนภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เรื่องของการแบ่งงานดูแลกันนะคะแต่พอมีรัฐมนตรีใหม่เข้ามาก็ได้มีการพูดคุยเรื่องแบ่งงานใหม่ก็คาดว่าทั้งสองคนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทำงานได้อยู่แล้วค่ะโดยขั้นต้นตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยผมได้ได้คุยกับท่านน้ฐมตีช่วยนพินทร ะครับแล้วผมก็ดูแลงานที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจที่ที่ควรจะแก้ปัญหาและมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงผมจึงเลือก กระทรวงการค้าเลือกกรมการค้าต่างประเทศซึ่งก็นนี้คือภารกิจที่เรามานะครับอันที่สองผมดูกรมการค้าภายในซึ่งก็เป็นกรมที่สามารถดูแลแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ทันทีทันเดียวเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยผมก็ให้นัมนตีน๋ยนภินทรด,ดูแลหมดมแล้วก็ได้เรียนจากท่านรัมนตีน๋ยนภินทรไปแล้วว่าก็อันนี้ให้ท่านดูเลยตั้งแต่ต้นไม่มีปัญหาอะไรผมดู3ส่วนออคสออีกอ,อันหนึ่งนะครับองค์การคังสินค้าก็จะดู4ส่วนที่เป็นหลัก ที่เหลือเนี่ยท่านรัฐมนตรีและพิน t ร o ดูไปแล้วก็ถ้ามีรัฐมนตรีใหม่มาก็สามารถที่จะพูดคุยกันและแบ,บ่งงานากันผมคิดว่าได้คุยกับทั้งสองคนก็ไม่น่าจะมีปัญหารัฐมนตรีช่วยสองท่านไม่น่ามีปัญหาหรอกทํางานกันได้ส่วนผมหรอคุณสุชาติเนี่ยโทรมาหาแล้วบอกดีใจที่ได้มาร่วมงานกันตัวผมเองก็ตอบกลับไปเหมือนกันว่า ดีใจเช่นเดียวกันทีนี้เรามาฟังความเห็นเรื่องคอรมอเศรษฐาหนึ่งทับหนึ่งค่ะจากพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรท่านอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมทท่านพูดคุยกับผู้สื่อข่าวหลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งทับหนึ่งท่านบอกว่าการปรับคอรมอรอบนี้เนี่ยยังเป็นการปรับคอรมอโดยอิงจากการตอบแทนบุญคุณแบบไม่จบไม่สิ้นเพราะอิงจากการปรับ ครมแบบตอบแทนบุญคุณนี้นะคะก็ต้องไปตอบแทนพรรคการเมืองตอบแทนนักการเมืองมันก็น่าเป็นกังวลว่าต่อจากนี้รัฐบาลเพื่อไทยอาจจะไม่สามารถสร้างผลงานให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่เพราะการจัดวางตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นมันไม่ตรงตามความเหมาะสมค่ะมันก็กลับไปเป็นในเรื่องของระบบโคตา้าระบบต่างตอบแทนมันก็ยังพันอยู่ตรงเนี้ย ไม่ได้ไปหลุดไปตามเรื่องสีมไม้ลายมือถ้าติดกับดักอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าประชาชนอาจจะไม่ได้ผลประโยชน์ที่มาจากที่ผลงานรัฐบาลมากพอถูกต้องไหมฮะถูกต้องเลยนะตอนนี้ประชาชนเช่นนั้นเพราะว่าที่มาที่ไปตรงเนี้ยก็ชัดอยู่แล้วละ่ะมันเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาตามเจตนารมณ์ของประชาชนมันเริ่มต้นจากการเสียสัตว์แล้วต้องข้ามขั้วมา ผู้สื่อข่าวยังได้พูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับพลโทพรดอพัฒนาถาบุตรท่านอดีตเลขาธิการสมดชด้วยนะคะว่ารอบนี้ไปดูรายชื่อคนเก่าคนแก่ของเพื่อไทยบางคนก็หลุดเก้าอี้ไปอันนี้เนี่ยมันเป็นการปรับตามวิสัยของนายกรัฐมนตรีหรือเป็นความคิดเห็นของบ้านจันสองล่ากันแน่พลโทพารดอนบอกว่าเขาเชื่อว่าเรื่องนี้มีการพูดคุยกันแล้วล่ะคะ่ะก่อนที่จะเคาะก่อนที่จะปรับ อย่างกรณีของคุณพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสานักนายกที่หลุดไปก็มีการพูดคุยกันแล้วในระดับหนึ่งแต่การปรับคนเก่าแก่ของพักออกนี้มันจะผ่านความเห็นคุณทักษิณแล้วหรือยังเรื่องนี้คุณพระดอนนะคะบอกว่าไม่ทราบจริงๆค่ะคือถ้าหากว่าการจัดคอรมอแล้วไม่อิงโคต้าตอดแพนเนี่ย น่าจะได้คอรมอรที่เหมาะสมกับหน้าที่มาขับเคลื่อนด้านการบริหารอย่างเหมาะสมหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนายกจะหลุดพ้นจากห่วงโซ่การปรับโดยอิงตอบแทนได้หรือไม่พลโทรพระดอนบอกเป็นเรื่องที่ยากค่ะเพราะว่า คุณเศรษฐาไม่เคยสัมผัสงานด้านการเมืองแถมยังไม่ได้มีอำนาจเต็มในการปรับครมอด้วยไปบวกกับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตอนนี้มีทั้งที่สืบเนื่องมาจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็ข้าราชการที่มาจากโคต้าการตอบแทนการจัดสรรทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางคัดสรรบุคคลมาทํางานในเก้าอี้ต่างๆให้เหมาะสมตามที่นายกหวังมันเลยยังยากอย,กอยู่ค่ะ